ุยสบายๆเนาะนั่งพื้นรีวิวกันเลยนะคะคือวันนี้นะคะเพิ่งจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยนะคะมันจะเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะคะจาก iRobot นะคะ Roomba นะคะซึ่งน่าจะเห็นใน Facebook ก็ไปแล้วล่ะว่าเหอมากนะคะแล้วก็เลิฟมันมากเลยนะคะมันเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่แบบเฮ้ยเพิ่งรู้สึกว่ามันประหยัดเวลาของเราเยอะมากเลยนะคะก็มีหลายคนเนาะถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมถึงเลือก iRobot ใช่ไหมคือจะบอกได้เลยว่า iRobot นะคะคือมีแต่คนรอบๆตัวแนะนำอ่ะเฮ้ยอันเนี้ยแบบคุ้มค่าแน่นอนนะคะแล้วก็คือคุ้มในการลงทุนอ่ะคือแบรนด์ของ iRobot นะคะคือเป็นแบรนด์จากอเมริกานะคะหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะของญี่ปุ่นหรือเปล่านะคะเพราะว่าเวลาไปที่ญี่ปุ่นใช่ป่ะเราจะเจอ Roomba ขายแบบเยอะมากจริงๆอ่ะญี่ปุ่นชอบเรียกว่า Roomba นะคะแต่แบบจริงๆมันมาจากอเมริกานะคะแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ทำความสะอาดนะคะดูดฝุ่นเครื่องแรกของโลกด้วยนะคะคือเป็นแบรนด์แรกๆของโลกเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้มันขึ้นชื่อเลยเรื่องประสิทธิภาพนะคะในการทำความสะอาดนะคะแล้วก็เรื่องความทนทานค่ะตัวนี้ก็เลยแบบตัดสินใจนะคะว่าเอา iRobot นี่แหละนะคะคือเจ้า iRobot เนี่ยมันมีหลายรุ่นให้เราเลือกนะคะตั้งแต่แบบรุ่นเล็กๆเลยนะคะหมื่นต้นๆ นะคะก็ใครที่ห้องแบบไม่ได้กว้างมากเป็นคอนโดเป็นอะไรอย่างเงี้ยสามารถเลือกแบบรุ่นเล็กๆก็ได้นะคะส่วนของบ้านเนี่ยจะเป็นรุ่น980ซึ่งจุดที่ทำให้แบบเลือกรุ่นนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นรุ่นเดียวณตอนนี้นะที่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้ค่ะฟีเจอร์นี้เจ๋งมากค่ะเพราะว่าเราสั่งให้มันทำความสะอาดได้จากทุกที่ทุกเวลาเลยแค่กด clean นะคะแล้วก็เวลาที่ติดปัญหาอะไรเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนค่ะแล้วเมื่อมันเสร็จงานก็จะมีสรุปผลให้ดูด้วยนะคะเรื่องการตั้งค่ามือถือเนี่ยไม่ยากเลยค่ะคือแค่โหลดแอป iRobot มานะคะแล้วก็เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi บ้านนะคะจากนั้นเนี่ยก็ทำตามขั้นตอนที่ไกด์ไว้ได้เลยค่ะวิธีการใช้งานนะคะคือง่ายมากนะคะคือเราจะกดจากตัวเครื่องปกติก็ได้หรือว่าเราก็จะมีแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อว่าตัว iRobot อันนี้นะคะเมื่อเราเข้าไปปุ๊บนะคะมันก็จะเชื่อมต่อนะคะกับตัวโรบอทของเราซึ่งโรบอทของเราก็ตั้งชื่อได้ด้วยนะอันนี้นะคะพี่หมีตั้งให้นะคะชื่อว่าน้องรูมิจังนะคะรูมบ้าอาจจะดูแมนไปนะคะอันนี้ก็ให้เป็นสาวน้อยแล้วกันนะคะชื่อว่าน้องรูมินะคะนี่เขาก็จะแสดงอยู่นะคะรุ่นนี้ขึ้นพรมได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นพรมที่ขนยาวมากๆบางทีมันก็จะติดค่ะแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเวลาที่มันติดแล้วมันไปต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเครื่องมันจะหยุดทำงานอัตโนมัติเลยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มอเตอร์ไหม้แล้วก็เครื่องพังข้อนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะคะนะคะคือเวลาที่มันทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่มันดูดพื้นที่แบบกว้างๆเสร็จแล้วมันก็จะกลับมาที่แท่นชาร์จของมันโดยอัตโนมัตินะคะหรือว่าถ้ากรณีที่แบบเราใช้งานค่อนข้างเยอะทำงานหลายห้องแล้วแบบแบตหมดกลางทางเนี้ยมันก็จะรีบหาแท่นชาร์จนะคะรีบกลับมาเองโดยอัตโนมัติเช่นกันค่ะอันนี้ก็เป็นระบบที่แบบเฮ้ยอัจฉริยะมากๆของเจ้า iRobot นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าอันนี้ใช่ไหมเป็นห้องนั่งเล่นใช่ไหมคะเราอยากยกขึ้นไปทำความสะอาดชั้นบนง่ายมากๆเลยก็คือหิ้วหูหิ้วนี้ค่ะแบบง่ายๆค่ะยกขึ้นไปได้เลยนะคะสามารถนำไปใช้ได้ทุกๆห้องของเราเลยนะคะก็กดจากจุดไหนนะคะมันก็จะกลับไปจุดเดิมโดยที่เราไม่ต้องเอาแท่นชาร์จขึ้นไปก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วนอกเหนือจากโหมดที่ทำความสะอาดแบบพื้นที่กว้างๆนะคะมันก็จะมีโหมดสปอตด้วยนะก็คือปุ่มนี้นะคะอย่างเช่นว่าสมมติเราเห็นเป็นกระจุกเฮ้ยเป็นก้อนแบบฝุ่นเป็นกลมๆนะหรือว่าจะเป็นแบบขนแมวขนหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาเครื่องไปวางบริเวณนั้นนะคะเสร็จแล้วก็กดปุ่มนี้จึงเดียวนะคะมันก็จะทำความสะอาดบริเวณนั้นเป็นพิเศษนะคะนี่ก็เป็นอีกโหมดหนึ่งที่แบบใช้งานดีมากๆค่ะในกล่องนะคะมันก็จะมีตัวนี้ค่ะมันจะเป็นอินฟราเรดนะคะก็คือยิงออกมานะคะทำเป็นผนังจำลองเจ้า Roomba ก็จะแบบไม่เข้าไปบริเวณนั้นนะคะหรือว่าจะใช้เป็นแบบโฮโลแบบนี้นะคะก็คือเป็นรัศมีล้อมรอบก็ได้เช่นกันนะคะนี่มันก็สามารถเลือกได้นะคะ
จะเอาแบบไหนก็เลือกได้ค่ะสำหรับเจ้ารูมบ้ารุ่นนี้นะคะมันฉลาดมากๆแล้วก็ทำความสะอาดได้ดีมากๆค่ะคือมันจะฉลาดกว่ารุ่นอื่นตรงที่ว่ามันมีกล้องนั่นเองนะคะกล้องตัวนี้เนี่ยมันจะจำลองพื้นที่ค่ะก็คือว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะมันก็จะจำลองไว้แล้วมันก็จะไม่วิ่งมั่วนะคะคือมันจะวิ่งในพื้นที่ของมันยกเว้นแต่ว่าเราไปเซตให้มันแบบวิ่งวน 3-2 รอบเพื่อแบบทำให้แบบสะอาดกริบจริงๆนะคะมันก็จะมีระบบเก็บขอบพื้นที่ค่ะเช่นดูดพวกตามขอบผนังขอบตู้ขอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะดูดได้แบบเกลี้ยงมากๆเลยแล้วก็เวลาที่ขึ้นพรมนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นโหมด power อัตโนมัติค่ะคือจะแบบมีแรงดูดที่มากกว่าปกตินะคะเพื่อดูดพวกสิ่งสกปรกบนพรมค่ะสำหรับปัญหาเรื่องผมนะคะเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่โดนถามเยอะมากนะคะรูมบ้านี่เขาคิดมาแล้วค่ะก็คือตรงแกนตรงนี้นะคะคือจะเป็น2แกนวนเข้าหากันนะคะทำให้ลดปัญหาผมพันแกนแล้วพังค่ะแกนเนี่ยก็ถอดออกมาได้ง่ายๆทำความสะอาดก็ง่ายนะคะล้อก็เหมือนกันนะคะดึงออกมาได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องผมพันแกนเลยค่ะไอโรบอทนะคะก็ขึ้นชื่อเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็ความทนทานอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็หมดกังวลไปได้ระดับนึงเลยนะคะแล้วก็ในบริเวณรอบๆตัวของเจ้าโรบอทนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่ามันจะตกจากที่สูงนะคะแล้วก็รอบๆตัวเนี่ยก็จะมีบัมเปอร์นะคะรองรับการกระแทกด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะมีแบบความยืดหยุ่นนะคะล้อด้านล่างเนี่ยก็จะมีโช๊คแล้วก็แยกกันเป็นอิสระนะคะอันนี้ประกอบมาดีมากๆเลยค่ะสำหรับบ้านไหนนะคะที่รู้สึกว่าฝุ่นเยอะแล้วก็ขี้เกียจที่จะทำความสะอาดทุกวันหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาทำความสะอาดนะคะยังไงลองดูค่ะคือเจ้าโรบอทดูดฝุ่นจากไอโรบอทนะคะเป็นตัวช่วยที่แบบดีมากๆแล้วนี่คือประทับใจมากนะคือบ้านสะอาดมากไม่เคยแบบมีโมเมนต์ที่แบบบ้านสะอาดทุกวันขนาดนี้มาก่อนนะคะคือเราสามารถแบบไปเดินช้อปปิ้งแล้วกดสั่งให้มันทำความสะอาดบ้านได้เลยนะคะกลับมาก็บ้านสะอาดสดใสเรียบร้อยแล้วนะคะประทับใจจริงๆค่ะก็ใครที่ซื้อมานะรับรองได้เลยค่ะว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนค่ะ